ทุกคนค่ะนี่คือไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่บ้านตากจังหวัดตากของเรานี่เองดูสิใหญ่มากคือขนลุกเลยอ่ะอันนี้คือต้นที่สองค่ะทุกคนคือเขาก็แตกละเอียดแล้วนะแต่ดูนะคะต้นยาวมากแต่อันนี้ต้นเล็กค่ะนะคะยาวมากยาวไปถึงนู่นเลยไปดูรากเขาหน่อยสิเป็นหินไปแล้วทุกคนนี่ค่ะอันนี้แตกละเอียดแล้วนะคะต้นที่สามมีต้นที่สี่ค่ะทุกคนเริ่มจะแตกละเอียดแล้วอุ้ยแต่นี้ใหญ่เหมือนกันนะต้นที่สี่